เราไปติดตามความคืบหน้าคดีใช้ปืนจี้ชิงเงินสดจำนวน3,300,000 บาทที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านสวนหลวงกรุงเทพมหานครนะครับคือคดีนี้เนี่ยนะครับใครเห็นเหตุการณ์แล้วก็ต้องบอกว่ามันทำแม่งยังไงชอบกลนะครับเพราะเหมือนกับว่าคนร้ายเนี่ยรู้หมดนะครับว่าจะมีคนเนี่ยไปถอนเงินสดจากธนาคารแล้วก็ต้องเป็นสาขานี้ด้วยนะถอนออกมา3,300,000 บาทกำลังจะมาขึ้นรถที่ลานจอดรถคนร้ายก็มาดักรออยู่เป๊ะรู้ทั้งสถานที่รู้ทั้งเวลารู้ทั้งจังหวะจะโคนที่จะเอาปืนจี้ชิงเงินสรุปคนในเป็นเหตุสังเกตได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบหาความจริงล่าสุดกันนะครับคือตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งสอบกล้องวงจรปิดของคนร้าย2คนรวมไปถึงเส้นทางหลบหนีต่างๆซึ่งพบว่าหลังคนร้ายก่อเหตุแล้วได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปถนนพัฒนาการขาออกก่อนที่จะไปกลับรถหน้าโรงเรียนเตรียมพัฒนาการแล้วก็มุ่งหน้าขาเข้าไปที่ทางคลองตันขณะเดียวกันยังเร่งสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องหลังจากสอบปากคำผู้เสียหายและพยานที่เป็นรปภ.ที่เห็นเหตุการณ์รวม5ปากไปเมื่อวานนี้โดยผู้เสียหายให้การนะครับว่าเป็นเพียงแค่ลูกจ้างของบริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแห่งหนึ่งในย่านกรุงเทพกรีฑาโดยนายจ้างใช้ให้มาเบิกเงินครับเพื่อเอาไปใช้ในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินได้รับมอบหมายให้มาเบิกเงินสดทั้งหมด3 คนทั้งนี้ข้อมูลการสืบสวนพบพฤติการในการเกิดเหตุเริ่มจากลูกจ้างรายแรกได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณด้านหน้า KFC จากนั้นรถ Toyota Wish ของลูกจ้างที่นั่งมาในรถ2 คนก็ขับตามเข้ามาจอดที่บริเวณด้านหน้าธนาคารถัดจากนั้น2 นาทีได้มี2 คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดดูลาดเหลาที่หน้าร้านขายอาหารสัตว์ห่างจากรถยนต์ของผู้เสียหายไปแค่ประมาณ 3-4 ล็อกเห็นไหมมันรู้หมดเลยต่อมาลูกจ้างที่ขี่รถจักรยานยนต์ได้เดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคารกรุงเทพฝั่งตรงกันข้ามของห้างแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่ธนาคารกสิกรไทยจากนั้นเข้าไปเบิกเงินก้อนแรก 1,700,000 บาทแล้วก็ส่งมอบให้กับเพื่อน2 คนที่รออยู่ในรถก่อนที่ลูกจ้างรายเดิมจะเดินเข้าไปเบิกเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์อีก 1,600,000 บาทพอออกจากธนาคารแล้วก็เดินไปที่รถยนต์เพื่อจะส่งเงินให้กับเพื่อนเหมือนเดิมที่ทำครั้งแรกปรากฏว่าหลังจากนั้นจังหวะมันได้เลยครับมีคนร้าย1 คนที่เฝ้ารอดูความเคลื่อนไหวทั้งหมดเดินเข้ามาประกบแล้วก็ดันตัวลูกจ้างที่เบิกเงินเข้าไปในรถทันทีจากนั้นก็ชักอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่ผู้เสียหายซึ่งตอนนั้นอยู่ในรถ3 คนแล้วก็ชิงเงินทั้งหมด2 ก้อนนะครับ3,300,000 บาทหนีไปเลยการหนีของคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์นะวิ่งไปที่เพื่อนจอดรออยู่ด้านหน้าร้านขายอาหารสัตว์แล้วก็ออกไปส่วนผู้ที่เสียเงินคนที่เป็นคนไปเบิกเงินก็มีลักษณะเนี่ยนะครับกึ่งเดินกึ่งวิ่งคือเหมือนกับพยายามจะวิ่งตามรถจักรยานยนต์ไปส่วนผู้เสียหายบนรถยนต์2 คันก็ได้ขับรถยนต์ตามออกไปในทันทีแต่ก็ไม่ทันการคือมันดูแปลกๆนะมันดูง่ายมันดูเป๊ะเวอร์อะไรประมาณแบบนั้นทีนี้หากจะแบ่งแยกตัวละครจากข้อมูลณเวลานี้ก็จะพบว่าผู้เสียหายเนี่ยจะประกอบไปด้วย1 ละเจ้าของเงินเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราบริษัทจะตั้งอยู่แถวย่านกรุงเทพกรีฑาซึ่งตรงนี้เจ้าของไม่ได้ไปด้วย2ก็คือลูกน้อง3 คนที่ไปธนาคารเพื่อเบิกเงินจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนแรกก็คือขี่มอเตอร์ไซค์คนหนึ่งกับขับรถยนต์แล้วก็นั่งรถยนต์ไปด้วยกันเนี่ย2 คนส่วนคนร้าย2 รายที่ขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น X Max สีดำมาใช้ในการก่อเหตุคนขับจะสวมเสื้อคลุมสีดำหมวกกันน็อกสีขาวส่วนคนซ้อนจะสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำนะครับวันนี้ค่ะคุณอโนทัยสกุลทองลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุที่ห้างแห่งนี้นะคะไปคุยกับพยานที่คาดว่าน่าจะเห็นเหตุการณ์ค่ะรปภ.ของธนาคารที่ผู้เสียหายมาใช้บริการถอนเงินให้ข้อมูลแค่เพียงว่าช่วงเกิดเหตุเขาไปเข้าห้องน้ำก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์แล้วตอนที่ยืนอยู่หน้าธนาคารไม่ได้มีอะไรที่ดูมีพิรุษหรือผิดสังเกตตามปกติเลยคือลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารเนี่ยเขาก็จะจอดรถด้านหน้าธนาคารอยู่แล้วค่ะคุณอโนทัยยังไปคุยกับแม่ค้าร้านขายอาหารบริเวณหน้าห้างด้วยนะคะเป็นจุดที่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ได้เขาเล่าให้ฟังว่าส่วนตัวไม่เห็นตอนเกิดเหตุแต่เห็นตอนที่มีผู้ชายวิ่งออกไปเหมือนวิ่งตามอะไรสักอย่างค่ะเห็นอยู่นั่นแหละใช่ค่ะแต่ว่าไม่เห็นว่าคนร้ายคนนี้ไปทางไหนไม่รู้เหมือนกันแต่เห็น ว่ามีคนวิ่งใช่ใช่ก็ผู้ชายสองคนวิ่งใส่เสื้อสีอะไรนี่แต่เห็นเขาวิ่งเหมือนตามอะไรสักอย่างนั่นแหละเราก็นึกว่าลูกค้าเป็นอะไรแบบนี้แล้วแต่นั้นที่เห็นวิ่งคือวิ่งกันกี่คนพี่สองคนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะหนูขายของบางทีก็รับลูกค้าก็ให้คิดแก้มาเองตรงนั้นก็ไม่รู้ใช่ไปเข้าธนาคารมาสองครั้งก็ถามว่ามีอะไรเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอมารู้ตำรวจเต็มแล้วก็บอกว่าอ๋อมีการปล้นกันนะคุณผู้ชมคิดเหมือนกันใช่ไหมครับคือมันดูแปลกๆอ่ะนอกจากนี้คุณอโนไทยเนี่ยยังไปสำรวจเส้นทางหลบหนีจากการชิงเงินสด3,300,000 บาทนะคะคนร้ายเนี่ยขี่รถย้อนสอนออกไปค่ะเพราะปกติแล้วห้างแห่งนี้จะมีประตูทางเข้ากับประตูทางออกเนี่ยมันคนละทางกันจะไม่มีการสวนเลนกันนะคะบริเวณประตูทางเข้าจะมีกลวยจราจรกั้นไว้อย่างชัดเจนเลยจากทางการสืบสวนเนี่ยพบว่าหลังคนร้ายหลบหนีไปแล้วลูกจ้าง2คนที่มาในรถยนต์ก็ขับรถตามไปแต่มีกลวยจราจรติดหน้ารถไปด้วยก็เลยตามไปได้แค่ประมาณ200เมตรแล้วไปจอดที่ร้านขายข้าวหมกไก่เพื่อรอตำรวจเข้ามาตรวจสอบนักข่าวของเราไปดูจุดร้านข้าวหมกไก่ค่ะซึ่งเมื่อวานผู้เสียหายมาจอดอยู่ที่ตรงนี้นะคะเพราะตามคนร้ายไม่ทันเนื่องจากว่ามันมีกลวยจราจรเนี่ยติดอยู่คุณอโนไทยไปพูดคุยกับพนักงานของร้านเพราะช่วงเวลาประมาณ 15:30 นาทีเป็นช่วงเวลาเกิดเหตุกับช่วงเวลาที่คุณอโนไทยไปที่ร้านเป็นช่วงเวลาที่ร้านปิดไปแล้วนะคะพนักงานที่อยู่ประจำร้านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานร้านปิดแล้วตนเองเห็นรถยนต์มาจอดอยู่พักหนึ่งมีกลวยติดหน้ารถมาด้วยส่วนคนนั่งอยู่ในรถ2คนก็ลงจากรถตอนที่ตำรวจมาแล้วก็ยืนคุยกับตำรวจตอนนั้นไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพิ่งจะมาทราบภายหลังว่าเกิดเหตุชิงเงินค่ะก็เห็นแค่รถเลี้ยวเข้ามาค่ะรถเลี้ยวเข้ามาแล้วก็มาจอดแล้วก็นึกว่ารถลูกค้าแต่ที่ร้านปิดแล้วแหละแต่เรามองไปเห็นข้างหน้ามันเห็นกลวยสีแดงติดหน้ารถมาเราก็นึกว่าเขามีเรื่องอะไรหรือเปล่าสักพักมันก็มีตำรวจมาแต่เราไม่ได้เห็นคนลงในไม่คือเราไม่เห็นเขานั่งอยู่ในรถนานเหมือนกันแหละก็คือมาจอดรถตรงนี้แล้วก็นั่งอยู่ในรถใช่จนกว่าตำรวจจะมาใช่กี่คนเราเห็นไหมไม่ได้สังเกตแต่พอตำรวจมาเสร็จก็มีผู้ชาย 2-3 คนยืนที่รถนะคะดูท่าทางแบบตกใจหรือดูใช่เห็นตำรวจมาเหมือนตำรวจมาเขาก็คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตำรวจเขาก็น่าจะคงถามคุยกันแต่เราไม่เห็นว่าคือเราก็ไม่ได้ฟังว่าเราก็อยู่อย่างนี้แหละก็เห็นเขาคุยกันอยู่คุยกันเหมือนผู้ชายมีสีหน้าตกใจแต่เราคิดว่ารถเก๋งคันนั้นน่ะเขาไปทำความผิดอะไรมาหรือเปล่าทำไมหนีถึงกลวยถึงติดหน้ารถมาคุณอโนไทยก็เลยลองไล่เรียงภาพจากกล้องวงจรปิดในนาทีที่คนร้ายก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะคะไปดูนาทีเกิดเหตุกันก่อนจะสอดคล้องกับพฤติการที่เราเล่าให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังไปนะคะคือนักข่าวเนี่ยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในขณะเกิดเหตุชิงเงินสด3,300,000 บาทช่วงเวลาประมาณ 15:27 นาทีกล้องเนี่ยสามารถจับภาพ2คนร้ายนะคะเป็นผู้ชายค่ะขี่รถจักรยานยนต์รุ่น X-Max สีน้ำเงินดำมาดักรอผู้เสียหายหน้าธนาคารนี่คุณผู้ชมภาพนี้นะคะระหว่างรอเนี่ยพบว่าคนร้าย1คนสวมหมวกกันน็อกสีขาวคล่อมรถจักรยานยนต์สแตนบายอยู่ส่วนคนร้ายอีก1คนใส่เสื้อแขนยาวสวมฮู้ดยืนรออยู่ข้างๆธนาคารจังหวะที่ผู้เสียหายซึ่งสวมเสื้อยืดสีดำเดินออกจากธนาคารและกำลังเปิดประตูฝั่งซ้ายด้านหลังปรากฏว่าคนร้ายที่สวมฮู้ดสีดำวิ่งเข้าไปประกบนะคะแล้วก็ดันตัวผู้เสียหายเข้าไปในรถคือภาพมันจะอยู่แบบเกือบจะหลุดมุมกล้องแล้วคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะผู้ก่อเหตุวิ่งละจังหวะนั้นผู้เสียหายเนี่ยเปิดประตูพอไปถึงก็ดันเข้าไปแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยจี้ไว้บังคับเอาเงินนะคะจากนั้นบังคับให้ผู้เสียหายส่งเงินมาให้ใช้เวลายื้อยุดอยู่ในรถเนี่ย45วินาทีเท่านั้นนะคะก่อนที่คนร้ายจะได้กระเป๋าสีน้ำเงินที่ใส่เงิน3,300,000 บาทแล้วก็วิ่งมาขึ้นรถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะได้เงินแล้วนะคะวิ่งมาแล้วคุณผู้ชมนี่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ระหว่างรถเก๋ง2คันนี้เห็นไหมคะนี่แล้วก็กระโดดซ้อนท้ายขับออกไปเพราะว่าคนร้ายที่มาด้วยการสตาร์ทเครื่องรออยู่แล้วพอได้เงินปุ๊บก็ขับออกไปเลยบิดหนีไปอย่างเร็วเลยจากนั้นผู้เสียหายที่สวมเสื้อยืดสีดำซึ่งเป็นคนที่นั่งมาในรถยนต์ตั้งแต่แรกเปิดประตูลงมาและพยายามวิ่งไล่ตามถ่ายตำหนิรูปพรรณของรถจักรยานนะคะส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นฝั่งผู้เสียหายที่สวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าซึ่งเป็นคนขับรถก็ขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวิสสีบอล ไล่ไปตามติดๆเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ทันอย่างที่บอกไปว่ามันมีกลวยจราจรเนี่ยติดไปด้วยผู้เสียหายคนที่เป็นคนเบิกเงินเสื้อสีดำอีกคนนึงก็ลงจากประตูด้านหลังรถก็มีลักษณะพยายามวิ่งไล่ตามรถไปส่วนคนร้ายที่ขี่จักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าถนนพัฒนาการฝั่งขาออกค่ะคุณผู้ชมครับทีนี้เราไปดูภาพอีกมุมซึ่งจะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ200เมตรจับภาพเอาไว้ได้ในเวลา 15:28 นาทีเราจะเห็นคนร้ายนะครับที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนพัฒนาการขาออกโดยขี่รถอยู่เลนกลางนะครับจากนั้นรถยนต์ของผู้เสียหาย Toyota Wish ที่ขี่ตามมาถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเวลาที่ผ่านจุดนี้จะห่างกันแค่16วินาทีเท่านั้นแต่ก็น่าสังเกตนะครับเพราะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหน้าของรถยนต์จะลากกลวยจราจรออกมาด้วยสุดท้ายผู้เสียหายตัดสินใจจอดรถที่หน้าร้านขายข้าวหมกไก่ส่วนกล้องวงจรปิดอีกหนึ่งตัวที่นักข่าวของเราได้มานั้นเป็นจุดที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุออกไปประมาณ450เมตรฝั่งถนนพัฒนาการขาออกภาพมุมนี้สามารถจับภาพนาทีที่ผู้ก่อเหตุ2รายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีโดยวงจรปิดจุดนี้จะเลยร้านข้าวหมกไก่จุดที่ผู้เสียหายขับรถตามมาแล้วจอดรอตำรวจจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าคนร้ายขี่รถไปเลนขวาสุดแล้วเพื่อมุ่งหน้าไปกลับรถที่บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมพัฒนาการนอกจากนี้เรายังได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีก1ตัวที่จับภาพได้ในเวลา 13:41 นาทีเป็นจังหวะที่2คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจากย่านมีนบุรีคาดว่าขี่รถตามรถของผู้เสียหายมาเพื่อก่อเหตุรู้หมดเลยนะครับรู้เวลารู้สถานที่พิกัดทั้งหมดทั้งมวลจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าก่อนเกิดเหตุคนที่ขี่รถใส่หมวกกันน็อกสีดำส่วนคนที่นั่งซ้อนท้ายก็คือคนที่สวมหมวกกันน็อกสีขาวแต่ในขณะไปก่อเหตุแล้วขับรถหลบหนีคนร้ายที่ขี่รถสลับเป็นคนใส่หมวกกันน็อกสีขาวแทนส่วนคนที่ลงมือก่อเหตุแล้วก็ซ้อนท้ายถือถุงเงินไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกแล้วจึงทำให้พบข้อมูลว่าทั้งสองคนมีลักษณะของการสลับกันขี่รถอีกด้วยครับส่วนวงจรปิดอีกตัวที่เราได้มานะคะเป็นเวลา 15:33 นาทีค่ะหลังจาก2คนร้ายกับรถบริเวณโรงเรียนแล้วก็ขี่มุ่งหน้าย้อนกลับมาทางแยกพัฒนาการก่อนจะขี่ข้ามสะพานข้ามแยกมุ่งหน้าไปคลองตันโดยในภาพ2คนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์อยู่เลนขวาสุดแล้วขับด้วยความเร็วนะคะที่สำคัญภาพจากกล้องวงจรปิดมุมนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่า2คนร้ายมีการสลับตำแหน่งกันโดยคนที่ขี่รถเป็นคนที่ลงไปชิงเงินแล้วตอนนี้นำหมวกกันน็อกมาใส่แล้วนะคะส่วนคนซ้อนท้ายจากเดิมตอนหลบหนีเป็นคนขี่ก็สลับมาเป็นคนซ้อนแล้วนอกจากนี้ยังพบด้วยว่ากระเป๋าที่ใส่เงินย้ายจากระหว่างคนขี่กับคนซ้อนมาอยู่ตรงที่พักเท้าของคนขับขี่ส่วนคนซ้อนหากดูภาพกล้องวงจรปิดจะมีการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาลักษณะเหมือนกับว่าติดต่อกับใครบางคนก่อนที่จะขับรถมุ่งหน้าไปที่คลองตันค่ะสำหรับเจ้าของเงิน3,300,000 บาทก็อย่างที่นำเรียนนะครับเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราทราบชื่อก็คือคุณหนุ่มนักข่าวของเราพยายามโทรศัพท์เข้าไปสอบถามความคืบหน้าเจ้าตัวรับสายนะครับแต่ถ้าจะให้ลงรายละเอียดคุณหนุ่มมอบหมายให้กับทนายความเป็นคนพูดคุยทนายความของคุณหนุ่มให้ข้อมูลนะครับว่าในวันเกิดเหตุได้ให้พนักงาน3คนไปเบิกเงินจริงๆแล้วก็เป็นเงินของคุณหนุ่มโดยพนักงานที่ไปเบิกเงินเป็นพนักงานที่บางคนก็ทำงานมานานแล้วก็ได้รับความไว้วางใจให้ไปเบิกเงินแต่บางคนก็เพิ่งเข้ามาทำงานมีทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่นะครับพร้อมยอมรับว่าส่วนตัวของคุณหนุ่มมีความมั่นใจว่าต้องมีพนักงานบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยอะไรมากรวมถึงยังไม่ขอระบุว่ามีบุคคลกี่คนที่ทราบว่าจะไปทำธุรกรรมทางการเงินเพราะอยากให้ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่สำหรับพนักงานทั้ง3คนวันนี้ก็ทำงานตามปกติยังไม่มีใครลาออกส่วนพนักงานแต่ละคนจะมีปัญหาทางการเงินหรือไม่ทนายความไม่ทราบส่วนคุณหนุ่มได้ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วและในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมทั้งนี้มั่นใจว่าตำรวจจะสามารถจับตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอนสำหรับตัวของคุณหนุ่มเองก็รู้สึกเครียดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับใน3คนนี้เราสงสัยใครเป็นพิเศษไหมคะตอนนี้เราตอบไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่ามันอยู่ในจำนวนตำรวจเขามันอาจจะแบบเดี๋ยวไปกระทบกับจำนวนที่ตำรวจเขาทำอยู่แล้วในวันเกิดเหตุเงิน3,300,000นี่คือคุณหนุ่มเป็นคนให้ไปเบิกใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นลักษณะการมอบอำนาจไปเบิกเหรอคะใช่ค่ะก็ คืออันนี้เดี๋ยวเราขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเขาได้ดำเนินการก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาก็กำลังแบบออกไปรวบรวมพยานหลักฐานหลายๆอย่างทั้งสามคนนี้ยังอยู่กับเราไหมฮะอยู่ค่ะอยู่ก็คือตำรวจเขาก็เรียกมาอยู่แล้วครับแต่ยังทำงานอยู่ยังไม่ได้ลาออกหรืออะไรใช่ไหมคะยังค่ะยังไม่ได้เลยสำหรับหนึ่งในลูกน้องของคุณหนุ่มเจ้าของเงินที่ไปเบิกเงินทราบชื่อก็คือนายในนักข่าวของเราพยายามโทรศัพท์ไปสอบถามแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับค่ะ